วัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปัจจรีสนสินพงศ์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชนครั้งที่16ประจำปี2563ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่16ถึง17ตุลาคม2563โดยมีน้องๆเยาวชนจำนวนประมาณ100คนจาก5โรงเรียนเข้าร่วมโครงการค่ะบรรยากาศในพิธีเปิดโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชนเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีนายพานุมาตรลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ PEAโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชนเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้การแข่งขันวอลเลย์บอล PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอายุไม่เกิน18ปีซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา16ปีโดยมีพี่ๆจากทีมชาติไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันมาร่วมสอนน้องๆเยาวชนอาทิปลื้มจิตถิ่นขาวนุสราต้อมคำวิลาวันอภิญญาพงษ์อ่อนอุมาสิทธิรักษ์วรรณาบัวแก้วมาริกากันทองปิยนุชแป้นน้อยอัชราพรคงยศและคนอื่นๆอีกมากมายมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ความรู้และทักษะต่างๆนับเป็นโอกาสดีที่เยาวชนเหล่านี้จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำไปพัฒนาตัวเองสร้างแรงบันดาลใจเพื่อก้าวสู่นักกีฬาทีมชาติในอนาคตทาง PEA ร่วมกับนักวอลเลย์บอลทีมชาตินะครับซึ่งเป็นพนักงานของ PEA เองรวมทั้งอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติในอดีตเนี่ยนะครับได้มาเสียสละเวลานะครับมาฝึกสอนเทคนิควิธีการในการสอนวอลเลย์บอลให้กับน้องๆก็ต้องถือว่าจะเป็นการสร้างทักษะนะครับเสริมทักษะให้กับน้องๆได้เรียนรู้เทคนิควิธีการในการเล่นวอลเลย์บอลถึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับน้องๆจาก5โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีพดุงเสนาบริหารธุรกิจโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารโรงเรียนตโนดเตี้ยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรและโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมโดย PEA จะยังสานต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลยาเสพติดและยังเป็นการฝึกให้น้องๆมีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเฉพาะหน้าได้อีกทั้งได้เรียนรู้กฎกติกาการแข่งขันไปในตัวที่สำคัญน้องๆจะได้ความรู้และเทคนิคที่ดีจากพี่ๆทีมชาติไทยที่จะนำไปใช้ต่อได้ในอนาคตโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชนได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมานะคะเพราะเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มทักษะและก้าวสู่สายอาชีพนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยต่อไปค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News สำหรับวันนี้ดิฉันปัจจรีสนสิงห์พงศ์ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ